วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้าคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านไร่เพียงสุขบ้านตาลตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมรถไถดัดแปลงจิ๋วนะหรือว่ารถไถจิ๋วนะก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดัดแปลงหรือว่ารถไถจิ๋วเพราะว่ามันก็คือรถไถดัดแปลงเล็กๆนั่นเองนะฮะซึ่งดัดแปลงมาจากนี่ก็คือตัวต้นฉบับของมันนะครับนี่เป็นรถญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นรถตัดหญ้ารถดันแล้วก็ปั่นโรตารี่ในสวนเล็กๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะว่าเจ้ารถไถจิ๋วเนี่ยทำงานอะไรได้บ้างแล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับขอโรตารี่เอาไว้ติดเพื่อที่จะไปปั่นขี้ไก่ไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้แปลงใช่ไหมตัวนี้ยังไม่ได้แปลงใช่ไหมใช่ครับเดิมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เดิมเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วทีนี้เรามาแปลงโรตารี่ที่เห็นยกไปก็คือเหมือนอย่างนี้แหละอ๋อก็คือเราไม่ได้เป็นแปลงอะไรเลยโรตารี่แปลงครับเพราะว่าโรตารี่ที่มาจากญี่ปุ่นสาเหตุที่ไม่แปลงเพราะว่าหนึ่งเขามีระบบให้เราเล่นอย่างพวกเกียร์พวกนี้ก็จะมีเกียร์ให้เราเล่นด้วยเพราะมันมีเกียร์อยู่ในรุ่นของมันเลยใช่ครับไอ้ตัวนี้เนาะใช่ครับเกียร์เร็วเกียร์ช้าแล้วก็เกียร์ว่างอ๋อแต่ถ้าเรามาทําเองมันไม่คุ้มมันเป็น PTO หรือเปล่าไม่ครับหรือใช้สายพานโซ่ใช่ครับโซ่นี่ไงเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีเกียร์เหมือนกันอันนี้ก็โรตารี่ใช่ไหมล่ะใช่ครับอันนี้โรตารี่อันนี้แปลงไงอันนี้ไม่แปลงแค่ติดตั้งอ๋อแต่นี่โรตารี่ของใช่ครับสำเร็จอันนี้ตัวโรตารี่สำเร็จมาเหมือนกันอันนี้เหมาะสำหรับพวนเลยล่องมันสะพังได้ครับล่องมันนี่มีใบมีดด้านหน้าด้วยนะครับทุกคนเอาไว้ดันหญ้านะดันหญ้าในสวนดันหญ้าดันใบมุงใบไม้เนาะอันนี้ลูกค้าก็เอาไปดันเขามีฟาร์มไก่ไข่ไปดันขี้ไก่ขี้ไก่ที่เขาตากไว้ในโรงเรือนนะอ๋อเพราะตอนนี้เขาใช้ลูกน้องเอาไม้แล้วก็ดันใช้มือดันอันนี้เขาจะไม่ใช้มือดันละสมมติถ้าคนที่มีฟาร์มวัวเนี่ยเอาไปดันขี้วัวไหวไหมแบบนี้ไหวครับไหวเนาะก็คือจริงๆอ่ะถ้าดันดินดันทรายจริงๆมันก็ดันเต็มบุ้งกี่อ่ะครับเต็มผ่านมันได้เครื่องมันจะไหวเหรออ่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวเครื่องไงจริงๆที่จะมีแรงไม่มีแรงมันอยู่ที่ชุดเกียร์ครับอ๋อมันอยู่ที่ชุดเกียร์ตัวนี้นะใช่ครับเครื่องยนต์น่ะมันแค่ประมาณแค่3แรงครึ่งก็ดันได้แล้วจริงๆอ่ะอ๋อแต่ตัวนี้มัน8แรงครึ่งไงครับแต่ว่ามันมาอัตราโทษมันมาอยู่ตรงนี้ทดสอบให้ดูได้สักรอบได้มั้ยปั่นโรตารี่นะอยากเห็นตอนปั่นโรตารี่นะคุณเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเห็นแบบนี้ทำงานได้จริงไหมนะเดี๋ยวจะให้ดูไปนะเอาตรงไหนดิทั้งหนึ่งไปปั่นตรงนี้เลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันไม่ใช่ทำมาเพื่อโชว์นะครับทำมาเพื่อทำงานนี่ผ่านหน้าแล้วโรตารี่มันก็ปั่นพร้อมเลยเหรอใช่ครับโรตารี่มันปั่นพร้อมเลยหรือว่าเราต้องอ๋อถ้าเราไม่ให้ปั่นอ๋อถ้าเราไม่ให้ปั่นเราก็ยังไม่ได้ใส่ใช่ครับข้อเสียของรถพวกข้อเสียของรถพวกนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาพวกรถควนดินมาทำเนี่ยระบบขับเคลื่อนก็จะหมุนพร้อมกันถูกไหมครับเขาจะไม่เป็นดิฟเฟอเรนเชียลเขาจะไม่เป็นเฟืองท้ายเหมือนรถยนต์พอเขาปั่นสองล้อพร้อมกันเนี่ยน้ำหนักถ้ามันมากดด้านท้ายมากมันทำให้ล้อหน้ามันเบาพอล้อหน้าเบามันเลี้ยวไม่เข้าเวลาเลี้ยวจะลำบากหน่อยนึงใช่ครับตีวงกว้างนิดนึงใช่ครับอันนี้ลูกค้าเขาอยากได้โรตารี่เพิ่มจริงๆเขาไม่รู้ว่าหลักการจริงๆโรตารี่เนี่ยยิ่งน้ำหนักมาถ่วงหลังมันยิ่งทำให้ล้อหน้าเบาจริงๆถ้ามีแค่ตัวผ่านเนี่ยมันจะเลี้ยวง่ายมีแค่ผ่านดันดินแล้วอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปแล้วคือเขาต้องการแบบนี้เราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ยังไงอย่างคันที่ยกไปขึ้นโรตารี่เนี่ย
ผมทำเลี้ยวให้ผมทำบีบเลี้ยวให้ตัวนี้ไม่มีบีบเลี้ยวอ๋อไม่มีบีบเลี้ยวนะใช่ครับตัวคันนี้จะไม่มีบีบเลี้ยวมันอยู่ที่โครงเกียร์มันด้วยใช่ครับมันเหมือนกับรถไถนาสามารถที่จะทำบีบเลี้ยวได้อ๋อแต่ตัวนี้มันก็เลยต้องตีวงกว้างถ้าเวลาใส่โรตารี่แล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเช่นว่าเราก็คือเอาอะไรมาถ่วงหน้าให้มันหนักได้ไหมครับถ่วงได้อย่างคันที่แล้วก็เอาเป็นเหล็กตุ้มถ่วงหน้าให้แต่นี่ก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าจะใช้โรตารี่ก็ใช้แต่ถ้าไม่ใช้ก็ถอดออกมันก็จะเบาลงถ้าคันนี้มันก็จะเลี้ยวง่ายแล้วครับถ้ามีแค่ตัวผ่ามันจะเลี้ยวง่ายแล้วคันนี้เพราะว่าน้ำหนักมันกดหลังมันหนักหลังมันหนักทำให้หน้าเบาน้ำหนักเครื่องน้ำหนักโรตารี่มันก็เลยทำให้เลี้ยวยากโอเคลองทดสอบให้ FC ดูว่าการทำงานจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอไปชมกันนะครับเครื่อง 8.5 แรงนะฮะเครื่องตัวนี้ 8.5 แรงแค่สตีรถเล็กๆแบบนี้เหมาะสำหรับกับพื้นที่เล็กๆพื้นที่แคบๆแบบนี้แหละนะฮะให้ดูผลงานจริงเลยนะครับว่าจะปั่นได้แบบไหนไม่งั้นเวลาที่เราโหลดเอาโรตารี่ลงผ่านก็จะลงด้วยอ๋อเพราะมันใช้ไอ้ตัวคอนโทรลตัวเดียวกันใช่ครับอ๋อเราต้องเลือกใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือตัวคอนโทรลจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับเวลาจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องแกะออกก่อนก็ประทายวิธีแกะก็ไม่ยากเนาะครับมีสลักนั่นดีก็มีครีมทั้งตัวนึงพอดึงมันตากฝนมันก็จะยากถอดเสร็จก็จะล็อกไว้แบบนี้นะครับนี่กำลังประดิษฐ์อยู่อีกคันหนึ่งฮะอันนี้คล้ายๆกันใช่ไหมครับคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่อง13แรงอ๋อนี่เครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยเครื่อง13แรงลูกค้าอยากได้เครื่อง13แต่โครงนี่โครงเดียวกันหรือเปล่าคล้ายๆครับแต่ว่าขนาดเขาจะใหญ่กว่านิดนึงอ๋อใช่ดูยาวกว่านิดนึงแล้วตัวนี้มีตัวช่วยเลี้ยวไหมโครงรุ่นมีตัวช่วยเลี้ยวแต่ว่าต้องลองขับดูก่อนว่าต้องใช้ไหมถ้าเพราะลูกค้าเอาแค่ผ่านดันดินกับหัวตัดหญ้าอ๋อคันนี้ใช่ไหมใช่ครับหัวตัดหญ้าแล้วก็จะเป็นดอกจอกอ๋อเป็นใช้ดอกจอกใช่ครับหัวดอกจอกส่วนผ่านดันดินก็
เตรียมอุปกรณ์ไปหมดแล้วก็เหลือแค่โคเวอร์ตัวเนี้ยระบบเดินมอเตอร์ครับพวงมาลัยไอ้พวงมาลัยนี่ทำยังไงครับเนี่ยก็คือตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนธรรมดาหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นสเตอร์อ๋อสเตอร์เล็กสเตอร์มอเตอร์ไซค์เล็กใช่ไหมสเตอร์มอเตอร์ไซค์ข้างในก็จะเป็นโซ่สเตอร์หน้าอ๋อข้างในนี่เป็นโซ่ใช่ไหมใช่ครับข้างในเป็นโซ่อ๋อใช่เราก็ใช้ยึดตัวนี้เชื่อมตัวนี้ใช่ครับอ๋อก็จะมีอาจจะสึกล้อหน่อยก็คือตัวนี้อันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับคล้ายๆมันเป็นลูกหมากใช่ครับแล้วมันเจาะรูลูกปืนตาเหลือกอ๋อเขาเรียกลูกปืนตาเหลือกครับผมตาไก่เนี่ยนะใช่แล้วก็เราตีตาออกได้ตีไหมไม่ครับก็อย่างนี้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็น็อตเนี่ยครับก็จะมาอย่างนี้อ๋อนี่ประมาณนี้เลยนี่ฮะลูกปืนตาเหลือกอันนี้ก็สั่งลาซาด้าก็แค่ตัวละนะครับมาอย่างนี้เลยครับ85 บาทโอเคครับเอามาประยุกต์ใส่กับตัวนี้เนาะใช่ครับตัวคันชักคันทรงพวงมาลัยเมื่อก่อนผมใช้เป็นบูธธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่ของเรามันเป็นคานที่ยกได้อย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วมันก็จะให้ตัวได้เยอะหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวความถ้าเกิดเราเจอดินที่มันสูงมันก็จะปรับไปของมันแต่บางคนเขาอันนี้ผมยังไม่เชื่อมบางคนเขาเอาคานตัวนี้มาไว้ข้างล่างออกมาไว้ข้างล่างปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือมันเบียดกันมันค้ำกันมันได้นิดเดียวค่าจีมันได้แค่ความยาวของบูทของคุณถ้าบูทคุณยาวคุณก็ได้เยอะแต่ถ้าบูทคุณสั้นคุณก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าเอามาไว้หน้าเครื่องอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยครับเนี่ยครับมันให้ตัวได้เยอะกว่าแล้วไอ้ตรงนี้มันจะมีผลไหมน็อตตัวนี้กับน้ำหนักที่ข้างหน้าตัวขาหน้ารับไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ได้รับน้ำหนักเยอะเนาะมันไม่ได้รับน้ำหนักเยอะเพียงแค่ตัวประคองเฉยๆประคองให้ด้านหน้ามันเป็นไปเฉยๆก็แค่ให้มันโยกขึ้นลงได้เฉยๆอันนี้คันเท่าไหร่คันนี้จริงๆตัวรถเริ่มต้นอยู่ที่ 36,500 บาทจะเป็นเครื่อง8แรงครึ่งพร้อมเครื่องเลยใช่ครับพร้อมใช้เลยพร้อมใช้แล้วแต่ว่าลูกค้าจะไปประยุกต์ใช้แบบไหนแต่ถ้าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์เพิ่มก็อย่างพันดันดินก็ 2,500 อ๋อเพิ่มอีก 2,500 ใช่ครับอย่างหัวตัดหญ้าเริ่มต้นที่ 5,500 หัวตัดหญ้านี่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าจะเอาหัวตัดหญ้าแบบไหนไอ้ตัวนี้เราคือตัวอะไรล็อกอะไรตัวนี้ก็คือตัวล็อกฐานเหมือนตะกี้เนี้ยที่เราเห็นตัวยกโรตารี่นะครับขึ้นลงก็คือจากตัวนี้เลยตัวนี้ฐานดันดินด้วยที่ผมยกแล้วก็ฐานดันดินมันจะลอยคือตัวรถมันลอยก็คือตัวนี้แล้วก็จะทำเป็นสล็อตไว้แล้วก็ใช้ตัวบนตัวนี้เป็นสปริงบีบใช่ครับบีบให้ตัวนี้ล็อกลงข้างในก็จะมีกลไกมีสปริงแล้วมันก็จะยกครับปล่อยมันตลอดวันนี้เราค่อยมาทำตัวสลักเอาตัวแกนที่จะมาสุดยอดไอเดียจริงๆนะนี่ฮะนี่คือรถไถดัดแปลงจิ๋วนะไม่ใช่รถไถจิ๋วไม่ใช่รถไถเล็กนะต้องบอกว่าจิ๋วเลยแหละเล็กกว่านี้ก็คงจะเป็นของเด็กเล่นแล้วล่ะเนาะใช่ครับแล้วอันนี้มันทำงานได้จริงด้วยทำงานได้จริงด้วยได้ในระดับหนึ่งครับได้ระดับหนึ่งนะฮะได้ในระดับก็คือว่ามันอย่างน้อยมันทำงานได้จริงได้ในระดับหนึ่งอย่างงานตัดหญ้าในร่องสักประมาณ 80-60 อะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยครับ